สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้ากินชาบูเนื้อสไลด์มาเสิร์ฟเห็นสภาพอึ่องรู้ความจริงยิ่งสะเทือนใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนเห็นแล้วตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสตแชร์ประสบการณ์สุดอึง้งลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังได้ไปกินชาบูที่ร้านแห่งหนึ่งและได้สั่งเนื้อสไลด์กระทั่งพนักงานเอามาเสิร์ฟ เห็นสภาพถึงกับอึง้งแถมรู้ความจริงยิ่งสะเทือนใจโดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าบาปฉันยังหนากว่าเลยค่ะซึ่งจากโพสต์จะเห็นได้ว่าเ้าตัวได้มากินชาบูในร้านแห่งหนึ่งและได้สั่งเนื้อสไลด์มาหนึ่งถาดก่อนพนักงานเอามาเสิร์ฟถึงกับอึง้งพบว่าเนื้อนั้นถูกเสิร์ฟมาบนจานขนาดใหญ่และมีเนื้อทั้งหมด5ชิ้น แต่สภาพเนื้อแต่ละชิ้นบางแบบสุดๆชนิดที่ว่าจนแทบจะติดกับจานบางถึงขนาดใสจนเห็นลายจานเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนเห็นสภาพแล้วถึงกับอึ้งจนพูดไม่ออกเพราะดูแล้วทั้ง5ชิ้นยังไม่น่าจะหนักเกิน1ขีดด้วยซ้าจนบางคนถึงกับแซวว่าอย่าหายใจแรงไม่งั้นอาจจะปลวหายไปทันที อย่างไรก็ตามบางคนกลับบอกว่าชอบเนื้อบางๆแบบนี้โดยมองว่าเนื้อแบบนี้อร่อยมากแต่ต้องเป็นบุฟเฟ่เท่านั้นซึ่งทางด้านเจ้าของโพสต์ได้ตอบกลับว่ามันไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะสิคะถาดละส9สิบเก้าบาทคุ้มไหมคะงานนี้ทำเอาทุกคนยิ่งอึ้งไปกันใหญ่เพราะคิดไม่ถึงว่าเนื้อราคาส9บ้าบาทจะบางได้ถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ